สำหรับโปรเจกต์ที่2ของพี่ชัยนะครับเราทำงานสำเร็จเสร็จสิ้นที่เวลา 1:30 ตรงเวลาเป๊ะเลยนะฮะวันนี้ NC แยกทีม2ทีมทำงานทีมแรกจะเป็นตีกับนัดนะครับในการทำโอเวอร์โฟลว์ตัวอ่างไฟเบอร์แล้วก็จะเป็นนุกกับเขียวนะครับร่วมทีมกับร้านโยในการติดตั้งตู้ปลาใบใหม่ใบนี้60 30 30กองล่าง48นิ้วนะครับพื้นที่ค่อนข้างคับแคบนิดนึงนะกองล่าง48เรามาทำระบบโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสนะครับน้ำดีน้ำทิ้งลมวาล์วลดน้ำวาล์วล้างกองนะครับทุกอย่างเพื่อที่จะเลี้ยงปลาทองธรรมสบัติชุดนี้น่ารักส่วนตัวไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่เห็นแล้วมันก็น่ารักดีแล้วก็เพิ่งจะทราบว่าปลาทองธรรมสบัตินี่โคตรแพงอยู่เหมือนกันนะฮะตัวนี้คือทำโอเวอร์โฟลว์ฟูลเซอร์วิสนะครับแล้วไหนๆแล้วเนี่ยพี่ชัยก็มีตู้ปลาใบหนึ่ง48นิ้วซึ่งในวิดีโอคลิปแรกๆก็จะเห็นว่าตู้ปลาใบนี้ค่อนข้างที่จะขุ่นคลักนะครับมองไม่เห็นตัวปลาสักเท่าไหร่นะครับเราทำการเก็บน้ำบางส่วนนะครับแล้วก็ล้าง 100% นะฮะจากนั้นก็ทำระบบโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสร่วมกันแต่ว่าใบนี้เนี่ยเป็นกองล่างนะครับส่วนใบนี้เป็นกองข้างนะฮะสำหรับกองข้างเนี่ย NC ก็จะทำครบนะครับวาล์วลดน้ำอยู่ตรงนี้สับปุ๊บน้ำลดนะครับส่วนวาล์วนี้จะเป็นวาล์วล้างกองสับปุ๊บน้ำในกองก็จะลดนะครับแล้วก็จะมีโอเวอร์โฟลว์สำหรับรองรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติด้วยนะครับครบถ้วนเลยในส่วนของกองข้างก็จะมีประมาณนี้นะครับตู้ทั้ง2ใบล้างให้ใหม่นะครับตัวเซวาลุ่มกับปลาหมอสีมาลาวีนะครับตอนแรกมืดตื้อมองไม่เห็นนะครับส่วนตู้ใบนี้ไม่กล้าล้างเพราะว่าเป็นตู้ที่เป็นกุ้งแคะตัวนิดเดียวหลายตังค์เลยไม่กล้ายุ่งนะครับก็ได้แต่ลดน้ำแล้วก็เก็บเศษให้เรียบร้อยอย่างเดียวครับจบที่ตรงนี้สวยงามท่อนะครับเราเดินใหม่มีทั้งหมด4ลายตามสแตนดาร์ด NC ในการทำฟูลเซอร์วิสเราจะต้องมีท่อน้ำทิ้งนิ้วครึ่งนะครับมีท่อลมนะฮะท่อลม4หุ่นแล้วก็ท่อเติมน้ำดี4หุ่นแล้วก็ท่อปั๊มน้ำ6หุ่นนะครับนี่สแตนดาร์ดของเราแล้วเราใช้ท่อสีขาวของท่อน้ำไทยนะครับเอาละเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับตัวฟูลเซอร์วิสตรงนี้จบที่ตรงนี้วุ้นเส้นฟิลเตอร์แมตนะครับเลดลิงเคลบอนไบโอเอ็มแล้วก็4บาร์มี UV ให้ด้วยนะครับพัดลมทุกอย่างครบถ้วนตู้ใบนี้เนี่ยพี่ชัยมอง2ด้านด้านหลังเวลาทานข้าวจากในบ้านก็มองเห็นปลาด้วยเหมือนกันเพนกอนเพนกอนยุงเยอะสวยเลยนะครับชุดเติมน้ำดีก็แบ่งออกเป็น2ชุดซ้ายสำหรับตู้60ขวาสำหรับตู้48นะครับเครื่องกรองน้ำใช้6 คูณ35CP60 อีก1ตัวนะครับเอาละจบโซนนี้เราไปโซนหน้ากันโซนหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อก่อนปีใหม่นะครับ NC มาทำตัวอ่างไฟแล้วรอบหนึ่งอ่างเหลี่ยมนะครับตอนนี้เราก็มาทำอ่างกลมนะครับสวยเลยอ่างกลมอ่างกลมก็มีครบนะมีโอเวอร์โฟลว์นี่โอเวอร์โฟลว์นะครับมีถังกรองบนนะครับถังกรองบนตอนแรกเนี่ยไม่อยู่ในรายการแต่ว่าพี่ชัยน่ารักมาก NC ยินดีจัดให้นะครับก็เสริมด้วยหินอิฐนะครับแล้วก็ต่อด้วยเก้าอี้สแตนเลสเดินท่อให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีวาล์วล้างกรองสำหรับตัวถังให้ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นฟูลเซอร์วิสอ่ะมันไม่ต้องใช้สายยางแล้วนะครับสับวาล์วทุกอย่างทำงานได้ครบนะครับแยกไทม์เมอร์ด้วยของใครของมันไอ้ตู้ซ้ายนี่ก็รับผิดชอบตัวอ่างเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวขวานรับผิดชอบอ่างกลมนะครับเดี๋ยวมาตั้งเวลากันอีกทีหนึ่งตีลมปรับยางแล้วก็ตั้งเวลาเติมน้ำเรียบร้อยยังตั้งเวลาเติมน้ำเรียบร้อยนะใบนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับในวิดีโอคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ชัยอาจจะต้องเติมพวกกลุ่มปลาขัดตู้นิดหนึ่งนะครับแต่ UV ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำยังใสอยู่แต่คราบเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีหลังคานะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะโดนแบบเต็มๆนะครับแสงแดดแสงต่างๆก็เป็นตะไคร้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ NC ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชัยนะครับที่ทั้ง2โปรเจกต์ยังไว้วางใจเราแล้วก็ยืนยันได้เลยว่านับจากวันนี้เลี้ยงปลาอย่างมีความสุขแน่นอนนะครับระบบอัตโนมัติช่วยทำงานให้เหลือเวลาให้ครอบครัวได้อย่างเต็มที่สำหรับวันนี้สวัสดี